ทำไม่ให้ขาดนะครับถ้าอย่างนี้เวลามันหดตัวมันหดเหลืออยู่ขนาดนี้ใช่แต่ถ้าหาว่าหันเป็นปีกมีเสื้อปุ๊บในลักษณะปีกมีเสื้อปุ๊บมันจะหดมันก็หดได้ครึ่งหนึ่งข้อหนึ่งนะครับก็ยังจะเป็นชิ้นสวยงามอยู่ฮะที่ร้านขายสุกี้อย่างเดียวหรือว่าคะหรือว่าขายอาหารอื่นด้วยมีอาหารตามสั่งฮะก็เป็นอาหารแต้จิ๋วเหมือนกันก็มีทั้งอาหารจีนแต้จิ๋วฮะอ๋อพอหมดจะใกล้หมดแล้วก็เป็นปีกผีเสื้อใหม่เป็นปีกผีเสื้อใหม่วิธีการขึ้นแล้วตอนนี้เราก็ไล่เป็นลูกกิ้งไปไล่เป็นหันอย่างนี้เป็นลูกกิ้งก็คือไล่ไปเรื่อยๆจะกิ้งไปเรื่อยๆฮะเรียกได้ว่าคือทุกคนที่คีบหมูมีโอกาสได้หมูชิ้นใหญ่เท่าๆกันหมดครับใช่ครับนะคะอะไรนี้จะได้ไม่ทะเลาะกันทีนี้เราก็มาไว้ในนี้นะครับค้างไว้อยู่ในชามหมักค้างไว้อยู่ในชามค่ะนะครับแล้วใส่อะไรดีคะทีนี้เราก็ขั้นตอนที่หนึ่งนะฮะหมูขนาดนี้เรากะประมาณน่าจะอยู่ที่ประมาณสักสองขีดค่ะฮะขั้นตอนแรกนะครับพาซอสปรุงรสนะครับค่ะซอสปรุงรสสักสองช้อนค่ะฮะแล้วก็อันนี้อะไรคะน้ำปลาครับน้ำปลาฮะน้ำมันงานะครับสองช้อนโต๊ะค่ะไปสองช้อนกลางฮะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นซอสถั่วเหลืองครับซอสถั่วเหลืองครับซอสถั่วเหลืองนี่หาซื้อได้ด้วยหาซื้อได้ครับก็อันนี้อะไรคะน้ำมันพืชครับน้ำมันพืชทำไมต้องใช้น้ำมันพืชแล้วก็ใช้น้ำมันงาในเมื่อเรามีน้ำมันงาอยู่แล้วทำไมเราต้องมีน้ำมันพืชอีกคะน้ำมันพืชเพิ่มความมันของเนื้อดูให้นุ่มให้นุ่มมากขึ้นครับอันนี้ก็เป็นแป้งแป้งมันนะครับแป้งมันต้องใส่ทั่วจริงๆการใส่แป้งมันเพื่อการต้องการด้วยว่าพอซอสเข้าไปปุ๊บจะได้อุดตันไอ้เขาเรียกว่าไอ้เซลล์เนื้อหรือทิชชู่ของมันฮะค่ะให้มันอยู่ในนั้นอันนี้ใช้ผงปลาเป็นสักนิดนึงฮะไม่ต้องเยอะนิดผงปลาเป็นก็คือผงมะละกอใช้ขนาดนี้ก็พอครับไม่ต้องเยอะฮะประมาณ1ช้อนชาฮะไม่ถึงก็ครึ่งช้อนชาครับครับผงปลาเป็นนี่คือเป็นผงธรรมชาติเลยผงธรรมชาติครับ100%ครับฮะเอาถุงมือมั้ยคะเอาไม่ต้องครับอันนี้ก็ใช้ปรุงอย่างนี้ฮะขั้นตอนในการปรุงนะครับเราต้องใส่น้ำแข็งด้วยเหตุผลที่เราต้องใส่น้ำแข็งนะครับก็เพราะว่าผงปลาเพนเนี่ยมันจะทำกัดเนื้อให้เร็วขึ้นแต่นี้เราจะเบรกมันไม่ให้มันเร็วขึ้นนะฮะชะลอมันฮะมาทำน้ำจิ้มสุกี้กันนะครับเราต้องหั่นพริกขั้นตอนแรกเลยนะครับหั่นช่วยในการหั่นให้มันเล็กลงนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นพริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้าครับเราจะใช้พริก3ชนิดนะครับคือพริกชี้ฟ้าแล้วก็พริกเหลืองสำคัญที่พริกเหลืองถ้าไม่มีพริกเหลืองก็จะไม่อร่อยอ๋อเหรอคะครับผมทำไมไม่เหมือนกันเพราะพริกเหลืองเนี่ยมันจะมีความหอมที่แตกต่างกันฮะคืออันนี้คือสูตรที่ดัดแปลงมาสำหรับคนไทยกินละฮะตั้งแต่สูตรดั้งเดิมก็ใช้พริก3ตัวเนี่ยครับนะครับหอมจริงค่ะฮะกลิ่นเขาแรงกว่ากลิ่นเขาแรงกว่าเผ็ดกว่าด้วยใช่ไหมครับใส่พริกขี้หนูนิดหน่อยนะฮะกำหนดสูตรลงไปนะครับครับทีนี้เราก็เอากระเทียมเนี่ยเป็นหัวอันนี้เป็นกระเทียมดองกระเทียมดองครับต้องซื้อมาเป็นหัวด้วยฮะครับซื้อมาเป็นหัวเรามาแกะเองฮะถ้าเขาแกะแล้วรสชาติไอ้กระเทียมดองมันจะแตกต่างกันฮะนะฮะเราจะเอาใช้เยอะไหมคะเราถ้าในนี้เขาเรียกว่าหนึ่งส่วนเท่านั้นเองเราใช้มายังสักสามหัวก็พอเดี๋ยวช่วยแกะสามหัวอย่างนี้นะคะสามหัวครับ เวลาไปบดไปปั่นเนี่ยใช้เครื่องหมดฮะอันนี้เวลาสาธิตก็คือสาธิตให้ใช้มือให้ดูครับก็คือคุณผู้ชมก็สามารถทำเองได้ทำเองที่บ้านได้ครับทำเล็กๆน้อยๆทานเองได้ครับถ้าจะอร่อยจริงๆนะใส่กระเทียมดองเยอะก็อร่อยฮะจริงๆเนี่ยน้ำจิ้มเนี่ยมันอยู่ที่ตัวกระเทียมดองเป็นหลักสำคัญเหมือนกันนะฮะทีนี้เราก็ใส่ไปเลยพริก3อย่างกับกระเทียมดองนะคะในส่วนสำคัญก็คือเต้าหู้ยี้นี่มาเลยค่ะเต้าหู้ยี้สีแดงครับเต้าหู้ยี้นะฮะต้องเลือกเป็นสีแดงด้วยใช่ไหมคะครับเต้าหู้ยี้เนี่ยเราจะใช้เต้าหู้ยี้ที่เต้าหู้ยี้หมักนะครับค่ะนี่ก็อีกชนิดหนึ่งอ๋อสองชนิดเหรอสองชนิดครับครับแล้วเสร็จแล้วอันนี้เสร็จใช่ไหมฮะเราก็จะใส่น้ำตาลค่ะนะฮะน้ำตาลทรายธรรมดาฮะห้ามใช้น้ำตาลปี๊บเด็ดขาดนะทำไมคะน้ำปี๊บมันจะหวานเกินนะอ๋อฮ
แล้วกลิ่นจะไม่ใช่ด้วยไหมครับกลิ่นมันจะหวานแบบละมุนละไมเกินไปแต่นี่มันจะหวานแบบทะลุออกมาเลยครับจริงๆแล้วใส่เยอะมากครับคุณโอภาสใส่กี่ช้อนเมื่อกี้สามช้อนครับสามช้อนอันนี้เป็นน้ำมันงาค่ะอันนี้จำเป็นต้องใส่น้ำมันงาทานแล้วดีนะครับทานแล้วทำให้ผมเนี่ยดกดำฮะใช่ฮะอันนี้ก็เกลือนิดหน่อยฮะเกลือนี่ปริมาณต่างจากน้ำตาลลิตรเลยค่ะครับเกลือเดี๋ยวเราค่อยๆใส่นะฮะเกลือกะกำหนดสูตรได้ว่าเราจะใส่เยอะหรือใส่น้อยนะครับค่ะอันนี้แต่เพราะเต้าหู้ยี่เค็มอยู่แล้วไงอันนี้นะฮะเป็นน้ำส้มสายชูหมักนะครับค่ะธรรมชาตินะครับอันนี้คือที่ร้านใช้แบบนี้มาตลอดใช้แบบนี้ตลอดนะฮะจะไม่ใช้แบบกลั่นไม่เอาฮะเอาแบบนี้มันจะมีความหอมฮะอันนี้หมักกับอะไรคะข้าวหรือว่าสับปะรดหรือว่าอันนี้น่าจะหมักจากสับปะรดมากกว่าครับฮะตอนนี้ก็เป็นซอสพริกซอสพริกนะครับค่ะนี่น่าจะใส่สักครึ่งถ้วยฮะประกะไม่ได้ประมาณครึ่งถ้วยครับใช้ช้อนครึ่งถ้วยเทเลยละกันครึ่งถ้วยฮะเพราะกำหนดสูตรมาตอนนี้ก็ใส่น้ำไปนะครับน้ำต้มสุกธรรมดาน้ำต้มสุกครับครึ่งหนึ่งอุ้ยเห็นแค่นี้ก็อยากต้มผักแล้วล่ะแล้วก็คุณนุ้ยปั่นเลยครับเคยหน้าตาใช่เลยอุ้ยใช่เลยอะง่ายๆครับไม่ยากครับพอไหมคะยังครับมันต้องปั่นให้ละเอียดเลยครับใช่เลยครับที่กินตอนเด็กๆแต่ดีนี้หายไปแล้วแต่ว่ามารับประทานได้ที่ร้านของเราได้ก็คือยังคงเหมือนเดิมอย่างนี้เหมือนเดิมเลยครับทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเครื่องแบบนี้มันจะเหมือนกับเวลาเราไปกินผัดสุกี้อ่ะใช่ฮะสุกี้วุ้นเส้นผัดแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้ใช่ใช่ครับอันนี้สีมันจะนวลไปหน่อยแต่ว่าทิ้งพอมันตกตะกอนหน่อยสีมันจะกลมกลืนไปเลยครับนะฮะขั้นตอนที่จะสุดท้ายทำน้ำจิ้มเราก็เลือกผักชีค่ะนะฮะเอารากออกฮะเอารากออกนะฮะรากเราไม่ใช้ฮะแล้วก็ผักชีเนี่ยลูกกาจะเก็บใส่น้ำซุปใช่ไหมคุณลุงหั่นให้ละเอียดฮะโอ้แล้วก็ไม่มีต้นหอมไม่จำเป็นไม่มีเครื่องใช้ด้วยไม่ต้องใช้ครับผักชีเนี่ยครับฮะแล้วก็ใส่อู้หูใส่ไปเยอะๆเลยครับกี้โบราณค่ะสุกี้โบราณฮะเขาจะจัดเป็นอย่างนี้นะครับสุกี้โบราณของแท้จะจัดเป็นอย่างนี้ใช่เป็นชามเดียวกันต้องมีไข่ไก่ตรงกลางด้วยครับไม่ได้เป็นคอนโดแบบที่เราคุ้นตากันถ้าสุกี้โบราณเนี่ยก็จะปรุงอยู่ในที่เสร็จแล้วค่อยเทใส่ในหม้อค่ะเพื่อให้อร่อยนะฮะนะครับปรุงใส่อะไรบ้างคะก็มีอันนี้เป็นส่วนผสมที่สำคัญที่สุดก็คือฮะเขาเรียกเต้าเจี้ยวบดนะครับเต้าเจี้ยวเนี่ยที่เรามาผัดผัดใส่ผักบุ้งไฟแดงใช่ไหมคะอันนั้นก็เรียกเป็นสูตร1อันนี้ก็เรียกเต้าเจี้ยวเป็นสูตร2แล้วค่ะสูตร2คือหมักนานกว่านั้นหน่อยนะคะมันหมักพิเศษนะฮะอ๋อหมักพิเศษทางเขาจะใส่เครื่องปรุงมาครับค่ะอันนี้เราก็ขั้นตอนนี้เราก็ใส่นะครับอันนี้คือหาซื้อได้เลยใช่ไหมคะเต้าเจี้ยวสูตร2สูตร2หาซื้อได้เลยครับแล้วก็ใส่อันนี้ใช้ประมาณ3ช้อนกลางก็พอมันจะเค็มนะฮะนะครับแต่ของผมมันมีปรุงพิเศษเรียบร้อยอยู่แล้วฮะช้อนกลางมันเล็กนะครับนี่ใหญ่ที่สุดในรายการเมื่อก่อนเล็กกว่านี้เมื่อก่อนเล็กกว่านี้คุณผู้ชมมีการเขียนจดหมายว่าการส่วนผสมไม่ถูกเลยใช้เป็นช้อนชาตอนนี้ก็เป็นน้ำมันงานี่แสดงว่าถ้าจะทำสุกี้เนี่ยบ้านคุณผู้ชมต้องมีน้ำมันงาไว้เลยนะคะน้ำมันงาอันนี้สีจะเข้มน้อยกว่าไหมคะอันนี้ผสมฮะ3:7ฮะกับอะไรคะฮะผสมกับน้ำมันพืชเหรอคะครับน้ำมันงา7ฮะน้ำมันพืช3นะครับอุ้ยสีสวยมากหลังจากนั้นเราก็ตอกไข่นะฮะเทคนิคการตอกไข่แล้วก็นะฮะใช้ไข่ไก่นะครับค่ะ2ฟองนะฮะ2ฟองเลยคะครับหนูไปกินบางเจ้าได้ไข่ฟองเดียวเองอ่ะต้องขอเพิ่มไข่ไก่2ฟองนะฮะเพราะว่า
ันจะเพิ่มความมันและอิมเมนชั่นมันแล้วไข่เป็ดนะฮะต้องจำเป็นต้องใช้นะครับสุกี้โบราณโบราณจริงๆเลยไปไม่ได้ไงแบบป้านุ้ยไม่เคยพาไปกินร้านคุณโอภาสครับไม่น่าเชื่อเพราะเป็นคนได้ย้ายจากเยาวราชแล้วหาไปเจอหนูย้ายสามที่แล้วครับย้ายเยอะไหมทีนี้สุกี้โบราณเนี่ยเวลาทานเนี่ยค่ะเวลาทานนะครับควรจะตีไข่เป็ดขึ้นก่อนทำไมอ่ะเพราะไข่เป็ดเนี่ยมันจะจับได้เร็วกว่าฮะไข่จับมันเยอะกว่าคือไปจับพวกคุมพวกเนื้อสัตว์อะไรต่างๆก่อนนะฮะแล้วค่อยตีไข่ไก่ดูอย่างนี้แล้วคล้ายๆกับตัวนี้ที่เวลาลาดลงไปตัวเต้าเจี้ยวบดอะค่ะเหมือนซาชาเจี้ยงของไต้หวันเลยอะแล้วก็เขาก็กินกับไข่เป็ดอย่างเงี้ยกินดิบไข่ไก่แล้วก็ต่อยลงไปกับซาชาเจี้ยงแล้วก็ทำเป็นน้ำจิ้มแล้วลูกชิ้นทุกอย่างเนี่ยก็คือหาแบบทำเองหรือเปล่าคะหรือว่าต้องไปหาเจ้าที่เขาทำอร่อยมาหาเจ้าที่ทำอร่อยเจ้าที่เยาวราชนะครับค่ะอย่างนี้แสดงว่าก็คือซื้อกันมาแบบ40ซื้อกันยาวนานมากเลยครับคนทำลูกชิ้นก็ทำไปมากเลยยุคหลังๆเนี่ยการทานสุกี้แต่ละคนไม่เข้าใจค่ะสูตรโบราณนะฮะขั้นตอนสุกี้ก็คือประกาศขาวต้องใส่ก่อนเพื่อจะเรียกน้ำซุปให้มันหวานนะเทคนิคการที่เราจะเด็ดประกาศขาวบางคนจะเด็ดอย่างนี้ลงไปเลยใช่ใช่อร่อยนะครับเทคนิคจริงๆแล้วเนี่ยการเด็ดประกาศขาวเนี่ยฮะหักเลยฮะหักกลางเลยครับนะครับหักกลางเลยนะครับแล้วค่อยฉีกออกนะครับขอบคุณคุณโอภาสมากนี่เทคนิคเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆใส่ขอบคุณคุณโอภาสจริงๆค่ะพ่อหนูนั่นแหละค่ะเป็นคนหักอย่างนี้เลยครับอันช่วยหักอย่างนี้เลยนะครับแล้วหนูค่อยหักอย่างนี้ได้ไหมได้ฮะเหตุผลก็เพราะว่านะมันจะทำให้ผักเนี่ยมันจะค่อยๆคลายความหวานไม่งั้นผักมันจะจืดเร็วไปเลยนะครับเอาคุณโอภาสใส่ชิ้นใหญ่นะต้องหักใส่ชิ้นใหญ่ฮะแล้วก็ฉีกกลางแค่นี้เลยเขาจะใส่ชิ้นใหญ่ๆกันฮะสุกี้นะครับสักพักหนึ่งนะฮะพอเดือดสักพักหนึ่งพอหลังจากนั้นนะครับเราค่อยใส่ต้นหอมส่วนผักบุ้งกับผักขึ้นช่ายเนี่ยเราจะใส่ทีหลังเพราะว่าเป็นผักที่สุกเร็วแล้วขึ้นช่ายเนี่ยพอต้มนานมันจะมีน้ำมันของมันมันจะมีกลิ่นฉุนนะฮะใส่ตอนหลังท้ายๆเนี่ยจะอร่อยกว่าแต่ต้นหอมเนี่ยเราใส่ได้เลยครับใส่ทีละต้นฮะหักยังไงคะหักยังไงเราก็หักอย่างนี้เลยฮะหักบิดฮะบิดนะฮะแยกขาวกับเขียวเนี่ยครับเอาหัวลงก่อนก็ได้อ๋ออย่างนี้นี่เองครับส่วนผักบุ้งเราใส่ทีหลังค่ะครับเพราะอันนี้เป็นผักที่สุกเร็วและสุกง่ายพอทิ้งไม่นานมันจะเละค่ะแล้วหลังจากนั้นพอน้ำเริ่มเดือดเดี๋ยวเราจะใส่ลูกชิ้นลงไปก่อนแต่ใครเป็นคนคิดคนเอาผักบุ้งมันอยู่ในสุกี้ถ้าสุกี้ต้องมีผักบุ้งแล้วก็มีผักกาดขาวใช่เป็นของมาตรฐานเลยพอเรามาจานคนไทยเนี่ยฮะจริงเหรอมันเรามาจานสุกี้เนี่ยครับเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดนะฮะเดี๋ยวเราพอเดือดจัดๆแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ต้องให้เดือดจัดๆด้วยใช่ไหมคะน้ำสุกี้โบราณต้องให้เดือดจัดๆแล้วใส่นะฮะเวลาใส่นี่คือเทลงไปหมดเลยอะคะหรือว่าเขาจะเททีละครึ่งฮะอย่างกุ้งเขาจะใส่ทีหลังเขากุ้งสุกเร็วครับอันนี้เราจะใส่ลูกชิ้นก่อนสุกี้โบราณมันมีเคล็ดลับอยู่ตรงที่ว่านะฮะน้ำตัวนี้เนี่ยนะครับค่ะน้ำตัวนี้สำคัญมากนะครับเราจะใส่ก่อนเลยหอมหอมมากๆเราจะใส่ก่อนเพราะว่ามีไข่มีไข่อะไรแล้วนุ้ยว่าจริงๆแล้วสุกี้ที่เรารับประทานกันปัจจุบันที่เวลาไปตามร้านต่างๆเนี่ยในห้างเนี่ยนะคะที่มีไข่ลงไปเนี่ยมาจากสุกี้โบราณแบบนี้แหละแต่ว่าเราตอกที่หลังเราไม่ได้ตอกผสมลงไปด้วยก็เลยทำให้เวลาเราไปรับประทานสุกี้ญี่ปุ่นแบบนั้นน่ะทำให้เราตอกไข่ลงไปสุกี้ใช่อันนี้กลิ่นก็เริ่มขึ้นมานะฮะคือน้ำสต๊อกจะอร่อยก็มาจากน้ำจิ้มตัวนั้นครับ